โอ้โหกางเกงตัวนี้ให้คนหรือเปรตใส่คะใหญ่ขนาดนี้นี่มันสวรรค์ของคนที่จับเสื้อผ้าวินเทจเลยนะคะโอ้ปี1967นะคะเสื้อตัวนี้นี่ขายยันป้ายป้ายรีไวFrom where I sat, wished I would have dressed up. Your first line won't forget. So is it true? No one's taking. เขาบอกว่าเสื้อตัวนี้น่าจะเป็นอายุเป็น100ปีหรือเปล่าดูจากสภาพ wow. นี่รถติดตั้งแต่ตรงนี้เลยโอ้โหแล้วเราจะถึงตอนไหนคะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้มอสมาข้างสนามกอล์ฟไม่ได้พาทุกคนมาไดฟ์กอล์ฟนะคะแต่ว่าวันนี้มอสพาทุกคนมาที่ตลาดนัดมือ2ใหญ่ที่สุดนะคะในแคลิฟอร์เนียและวันนี้เปิดเป็นวันแรกหลังจากที่ปิดโควิดมา1ปีนะคะแต่อยากจะบอกว่ามอสหาที่จอดยากมากเนี่ยเห็นไหมอันนี้แถวนี้คือเป็นที่จอดรอบนอกนะคะคือข้างในอ่ะต้องรออีกเป็นมอสว่า2ชั่วโมงก็ยังไม่ได้จอดนะวันนี้มอสก็เลยยอมจอดไกลๆกว่าจะเดินเข้าอ่ะน่าจะประมาณเกือบ2กิโลอ่ะตอนนี้10โมง20นะเดี๋ยวกว่าจะถึงข้างในไม่รู้กี่โมงนี่ทุกคนถึงแล้วค่ะสิ่งที่เราเห็นแต่ว่าเราเข้าไม่ได้เขามีรั้วกั้นหมออาจจะต้องเข้าไปข้างหน้านะคะต้องทิ้งโค้งอ้อมสนามกีฬาตอนนี้เราก็ได้แต่มองเขานะคะตรงนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าเดี๋ยวเรามาเดินกันนะรถขายไอติมนะของที่นี่บางคนบอกว่าเฮ้ยที่นี่มีรถไอติมขายด้วยหรอเนี่ยเขาขายนะโอเคตอนนี้นะเราก็เดินมาถึงแล้วนะคะใช้เวลาเดินทาง1ไมล์โอ้โหแต่ว่าก่อนจะเข้านะเราจะต้องไปจ่ายเงินนะคะหลายคนถามว่าทำไมเข้าตลาดจะต้องจ่ายเงินเพราะว่าที่นี่เขาเป็นเหมือนว่าเป็นสนามอเมริกันฟุตบอลนะคะแล้วเขาก็ลอสโบฟรีมาร์เก็ตเนี่ยเขาก็มาใช้สถานที่นี้ในการจัดตลาดนัดนะคะซึ่งจะมีอาทิตย์ที่2ของทุกเดือนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้เป็นวันแรกนะเดี๋ยวดูว่าราคาตั๋วราคาเท่าไหร่ตอนตีห้าค่าเข้าคนละ20เหรียญนะคะตั้งแต่หลัง9โมงเช้าเนี่ยเขาจะคิดอยู่ที่10เหรียญนะคะซึ่งปีก่อนโควิดอ่ะแค่9เหรียญตอนนี้เขาขึ้นราคาก็สนามโรสโบเนี่ยนะคะเป็นสนามที่เขาบอกว่าใช้เคยแข่งซูเปอร์โบนะคะที่เป็นกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดนะคะถึง5ครั้งและในปี1993นะคะช่วงฮาล์ฟไทม์นะคะที่เขาจะมีนักร้องมาร้องเพลงใช่ไหมไมเคิลแจ็กสันน่ะเคยมาร้องเพลงช่วงเบรกนะคะแล้วดูวันนี้คนเยอะมาก Thank youเราเริ่มจากตรงไหนก่อนเดียวเขาบอกว่าที่นี่นะถ้าเราจะมาเดินให้ทั่วเนี่ยทั้งวันอาจจะเดินไม่ครบนะเดี๋ยววันนี้มอสตั้งใจว่าจะหาเสื้อเนาะเสื้อฮาร์เลย์ดิวิสันดีไหมแล้วก็จะตามหาตะเกียงโคลแมนอันนี้คือที่คิดไว้นะโอเคไปที่ไหนก่อนดี
เดี๋ยวเราว่าเราจะเดินหาโซนเสื้อผ้าก่อนนะคะนี่เป็นร้านแรกเดี๋ยวดูดิเขาจะมีเสื้ออะไรขายมั้ยนี่ตัวนี้นะคะ Harley Davidson Texas นะคะแต่ว่าเขาตัดป้ายไปอ่ะ30 อันนี้ตัวละ30นะคะปี1994แต่ว่ามันไม่มีป้ายมันถูกตัดป้ายออกฮะตัวละ900บาทเอาไว้ก่อนเนาะปี2001ครบรอบ19ปีอะไรด้วยสักอย่างตัวนี้ Miss in USA นะคะแต่ว่าเป็นไซส์ XL นะคนคะตอนนี้มอสเข้ามาอยู่ในโซนตรงนี้เขาจะเป็นรวมขายเสื้อผ้านะคะเขาเรียกว่าล็อตเคนะคะจะเป็นวัยรุ่นซะเยอะนะตลาดนี้คือเนี่ยอย่างมอสจะเข้าไปใช่ไหมมันก็แออัดมากเลยอะคนเขาแบบยืนเลือกกันอันนี้501ด้วยExcuse me, how much is it? 35นึกถึงที่เราเคยไปเดินตลาดที่ใกล้ๆบ้านหมอตอนนั้นเนาะตัวละแค่10เหรียญเองร้านนี้เขาขายพวกรีไวนะนี่ขายยันป้ายป้ายรีไวขายเท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันจะถามเขาไหมฮะ150 Yes อันนี้เขาขาย150เหรียญนะประมาณ 4,000 กว่าบาทแพงไปไหมถ้าเราจะเอาไปตั้งโชว์วางไว้ก่อน100 โอ้ yeah so on เขาบอกว่าเสื้อตัวนี้น่าจะเป็นอายุเป็น100ปีหรือเปล่าดูจากสภาพใครใส่ไซส์นี้มั่งเดี๋ยวมอส่งไปให้ออสเตรเลียนะ so big ใหญ่มากอันนี้ของเบลนะโหแต่สภาพข้างในBell 1976 120ขายอยู่ที่120เหรียญเบลเก่ามากคือที่นี่มีแต่ของเก่านะคะของวินเทจจริงๆอ่ะแต่ใบละ120เลยเหรอเราซื้อของใหม่ก็ประมาณนี้ป่ะหน้ากากแก๊สหรือเปล่าเนี่ยเพียบเลยอันนี้ใส่กันโควิดใช่ไหมแต่หมอฉีดวัคซีนมาแล้วไงไม่ต้องถึงขนาดนี้นะน่าจะผ่านการใช้งานจริงๆอ่ะเหมือนลายผ้าเช็ดหน้านะลาย Harley Davidson นะคะ Made in USA ด้วยนะทุกคนเอาใส่เป็นมัดเท่ๆเหรอแต่ผ้ามันแข็งๆอ่ะมันสกินด้านเดียวนี่ตรงนี้เป็นพวกแนวทหารนะเสื้อหมีโอ้โหสงครามเวียดนามหรือเปล่าโอ้โหผ่านการนี่คราบเลือดหรือเปล่า1967นะคะเสื้อตัวนี้ตัวละ200เหรียญตัวละ 6,000 กลัวเจ้าของเขาตามมาเอาจ้ะฝากไว้ที่ลุงเขาละเสื้อตัวนี้ปี1986ตัวละ200เหรียญทุกคนคะลาวเนี้ยตัวละประมาณ100กว่าทั้งนั้นเลยนะตัวนี้125เหรียญปี1984อันนี้เป็นเสื้อวงนะคะตัวละ110เหรียญเสื้อตัวนี้ปักสวยนะโอ๊คแลนด์แคลิฟอร์เนียนี่ข้างหน้ามันอยู่สูงอันนี้เขาบอกว่าเป็นวินเทจปี1960นะคะตัวละ225เหรียญทุกคนคะอยากจะบอกว่าปกติมอสมาเดินเนี่ยจะร้อนแล้วก็เหนื่อยมากนะตอนนี้ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงนะในโซนเสื้อผ้ายังไม่ได้เสื้อผ้าซักตัวเลยตอนนี้อุณหภูมินะคะ18องศาไม่มีแดด wow. ชิลมากเพราะว่าหลายคนชอบถามนะว่าร้านเขาทำไมตั้งกันอย่างนี้เลยคือมันไม่ร้อนนะคะ18องศาคิดดูดิยังชิลอะ
โอ้ทุกคนคะร้านนี้นี่น่าจะเป็นร้านเสื้อวงเจ๋งๆนะเพราะว่าดูแต่ละคนแบบน่าจะแบบมาจับเลยอะเราลองดูนี่ไงอย่างตัวนี้ตัวละ450นะปี2004โอ้ The Lost Boy ตัวนี้ให้ถ่ายว่าตัวละเท่าไหร่ตัวนี้นะเขาบอกราคาอยู่ที่ 3,750 ตัวละแสนกว่าบาทโอ้ my god นี่ไงเขาเขียนไว้ 3,750 มีใครรู้จักบ้างไหมไม่รู้จักคนคะอันนี้มอสน่าจะจับต้องได้นะตัวละ5เหรียญนะตัวละ150เจอเมื่อกี้ตัวละแสนนี่ไม่ไหวลมจะจับนะแต่น่าจะเป็นเสื้อหายากจริงๆอะเนาะเนี่ยอย่างเงี้ย5เหรียญพวก Adidas อะไรอย่างเงี้ยปกตินะคะคนของอาจจะวางแบบเต็มเลยนะแต่ว่าช่วงนี้หลังจากโควิดเขากลับมาเปิดใช่ไหมก็ยังมีพื้นที่ว่างๆอยู่นะคะคือที่นี่มีพ่อค้าแม่ค้า 2,000 กว่าเจ้านะคะเยอะมากถ้าเราเดินแต่ละร้านนี่มอสว่าทั้งวันอ่ะก็ดูไม่ครบอ่ะลายตามากเลยไปไหนต่อดีโอ้ยร้านนี้สาวๆเยอะนะคะเป็นชุดแบบผู้หญิงหน่อยตัวนี้115เหรียญนะคะก็มีสไตล์ดีนะแต่ว่าราคาตัวละ 3,000 ก็แพงอยู่นะอันนี้ก็เสื้อฮาร์เลย์นะคะปี1985อุ๊ยปีเดียวกับมอสเกิดเลยอะไม่ต้องบอกเราคุณหันนะอันนี้ป้ายโหป้ายเป็นสีดำอะอันนี้ก็ขายตัวละ130เหรียญนะ 4,000 เสื้อตัวนี้ประมาณ30กว่าปีนะคะแต่ว่าถือว่าสภาพยังดีมากเลยนะนี่ร้านนี้ขายดิกกี้นะมือหนึ่งทั้งนั้นแต่ว่าเอวใหญ่มากใหญ่ไม่ใหญ่ดูนี่คือเอวเฮ้ยอันนี้เป็นเสื้อยีนของแรงเลอร์ Made in USA ด้วยทุกคนสวยอยู่เนี่ยคนไหนคนขายเนี่ย This is 85 Yeah that's it เขาขายอยู่ที่85เหรียญนะ Never been used this time โอเคเขาบอกว่าเหมือนเสื้อใหม่เลยอ่ะไม่เคยใช้เก่งนะใครใส่ได้เนี่ยใหญ่มากดูดิวิ่งเล่นได้เลยเอาหาใช่ไหมเอาไปแบบแต่งร้านอะไรเงี้ยเนาะเฮ้ยทุกคนลีวายอันนี้เจ๋งมากเลยมอสไม่เคยเห็นนะมันดูเก๋ๆดีอะเหมือนพวกคาวบอยเลยเนาะออริจินอลรีเวิร์สเออใครเคยเห็นไหมรุ่นเนี้ยมีหนุ่มคาวบอยอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะเป็นรองเท้ามือสองส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าหนังนะมอสมาตลาดนี้นะมอสจะได้รองเท้าบูทเคยอ่ะได้แบบเมดอินอิตาลีคู่ละ10เหรียญอะไรอย่างเงี้ยถูกมากนี่คู่นี้สวยนะคะอันนี้เป็นเมดอินอิตาลีด้วยนะลองไหมเผื่อใส่ได้นี่ลองสภาพก็ยังดีอยู่นะไซส์9มอสใส่ถุงเท้ามา
้นมันสูงไปเดินยากเฮ้ยทุกคนคู่นี้สวยมากเลยอะแต่ว่าหนักทรงคล้ายๆพวกดร.มาร์ตินอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่นะคู่นี้ก็ขายอยู่ที่75 เหรียญนะคะโอเคทุกคนคะสรุปแล้วมอสไม่ได้เสื้อเนาะเดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงนะคะอันนั้นเขาจะเป็นขายพวกของแบบรวมๆหลายอย่างไปกันSay I'm in town, I get an ocean. We both walk the same ground. Been traveling all over, searching far and away for a sign to lead me straight. We walk together down the streets of our home. It's been forever. อันนี้มอสข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเป็นไงมีทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรถ้ามีเวลาเดินนะเห็นไหมตอนนี้นะคะประมาณจะเที่ยงแล้วคนก็ยังแน่นอยู่เลยอ่ะร้านนี้ขายแผ่นเสียงนะคะแผ่นละ5 เหรียญใครที่ชอบแผ่นเสียงนะคะตอนนี้มีร้านดังในแถวฮอลลีวูดนะคะร้านอามีบาเขากลับมาเปิดแล้วแต่ว่าเดอะมอสจะพาไปแต่ว่าตอนนี้แถวยาวมากๆเลยนะเดี๋ยวมีโอกาสมอสจะพาไปถ้าใครชอบแนวแผ่นเสียงคอมเมนต์มาเยอะๆนะเดี๋ยวมอสจะพาไปนี่กระถางเขาก็มาขายนะเดี๋ยวบอกแล้วที่นี่มีทุกอย่างกระถางสังกะสีก็มีมอดว่านะเสน่ห์ของตลาดแบบวินเทจตลาดของเก่าเนี่ยมันเนี่ยเราต้องค่อยๆพิจารณาดูนะคะมันจะแบบมีของที่หายากของเก่าแบบต้องมีเวลาชิวๆของกระจุงกระจิ้งเยอะอ่ะโอ้โหหมวกอันนี้น่าจะโดนระเบิดมาหรือเปล่าดูสิเขาขายอยู่ที่110 เหรียญนะ 3,000 กว่าบาทร้านนี้เขาขายพวกโซฟาวินเทจนะคะทรงแบบเก๋ๆเดียวเราไม่ค่อยได้เห็นนะเป็นวงกลมๆอะไรอย่างนี้แต่เขาไม่ให้ลองนั่งนะเราก็เลยไม่รู้ว่านั่งแล้วเป็นยังไงตรงนี้ก็จะเป็นของแต่งบ้านเยอะมากเลยนะหุยมอสอยากได้แจกันไปใส่ดอกไม้อะใบนี้ทุกคนว่าโอเคไหมไปใส่ดอกไม้ใบละ150 150 เหรียญนะประมาณ 4,000 สวยดีเก๋ดีแต่ใหญ่แล้วรถจอดอย่างไกลอะเดินแบกเจอตะเกียงแล้วโอ้โหคิดว่าจะไม่เจอแล้วนะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยอันนี้ไม่ใช่โคแมนอ่ะเขาขายอยู่ที่125 เหรียญเป็นของแบรนด์อะไรอ่ะเวสเซลปี1887ไม่ใช่โคแมนนะคะเออว่าไปโคแมนหายไปไหนหมดเนี่ยนี่มีใครแอบมากวาดซื้อหมดหรือเปล่าไม่เจอเลยนะอันนี้คือใส่ไปไหนดีอ่ะตัวละ35 เหรียญวิบวับวิบวับ
สาวๆเยอะนะร้านเนี้ยนี่ตอนละ15เหรียญช่วงนี้เริ่มยังเป็นสปริงอยู่นะเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์น่าจะขายดีทุกคนอันนี้ต้นตะบองเพชรนะของจริงนะเขาขายอยู่ที่ต้นละ45เหรียญไม่แพงนะอยากได้อ่ะแต่ว่ารถจอดไกลอ่ะเนี่ยอยากได้อันใหญ่เนี่ย Actually signed them a number for me อ๋อโอเค So all signed numbersnumber 4 then the Grand Baden เนี่ยเจ้าของเหมือนงาน Grand Baden ใช่ไหมลุงก็ขายอยู่ที่ 4,000 นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นอาร์ตติสนะคะที่เขาทำเป็นออริจินอลนะดูดิเขาวาดไว้ตั้งแต่ปี1987อ่ะ very nice I get $200 for the set อันนี้200ทุกคนคะไม่รู้ว่าตะเกียงหายไปไหนหมดแล้วก็เสื้อก็มีแต่ราคาแพงๆอาจจะเป็นของแบบที่เนี่ยเนาะมันอาจจะเป็นของที่เป็นรุ่นหายากแล้วก็ของเจ๋งจริงๆอ่ะมอสสรุปแล้วมามือเปล่าแล้วกลับมือเปล่านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะยังไงมอสก็จะได้พามาอีกนะเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะมีทุกเดือนนะคะอาทิตย์ที่2แล้วแต่ละเดือนเนี่ยของมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วเอาจริงๆอะมอสยังเดินไม่รอบเลยนะคะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าอันนี้เพิ่งเปิดวันแรกนะถือว่าคนก็กลับมาคึกคักนะคะอ้อมอสลืมพูดถึงเสื้อวันนี้ที่มอสใส่มานะคะอันนี้ต้องขอบคุณนะคะเสื้อของโลเวลิกทีนะคะที่เขาส่งมาให้มอสจากเมืองไทยนะคะเป็นเสื้อที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาออกแบบเองนะคะจากแรงบันดาลใจของนี่ค่ะอันนี้เป็นใครเคิร์ฟโคเบนะวงเนวาน่าก็ถ้าใครชอบเดี๋ยวมอสแปะ Instagram ของร้านไว้ให้นะคะก็ขอบคุณมากส่งมาให้มอสถึงที่นี่เลยเอาว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะมอสจะพาไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวลองเดินต่อนิดหน่อย